จ๋าไม่ใช่ค่ะคุณผู้กับอ๋อคุณผู้โอเคคุณผู้สัมผู้อันนี้คุณแม่ละกันค่ะเติ้ลค่ะการตัวตัวนี้เลยค่ะก็ตื่นตันนะคะเรามีคนเสียน้ำตาให้กับเรื่องนี้เออตื่นเต้นหรือยังวันนี้เอาจริงๆตื่นเต้นยังก็เริ่มละเห็นเพราะที่น้องไห้นี่แหละเออก็บิ้วอยู่นั่นแหละก็บิ้วคุณนั่งขับ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 อยู่อะไรอ่ะไม่ได้ร้องขับร้องอะไรร้องเลยก็ดีใจนะครับคือไม่คิดว่าซีรีส์ที่แบบเราทำกันแบบเล่เทเทนะคะแบบเริ่มกันแบบต่อแต่อยู่วันนึงมันจะกลายมาเป็นหนังแล้วมันก็เนี่ยมันเป็นแบบเห็นทุกคนที่มาในวันนี้เราเห็นความรักความชอบความที่ทุกคนความผูกพันที่มีกับซีรีส์เรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะโอ้โหแน่นอนคือจากทีวีมันสนุกเท่าไหร่มันตลกเท่าไหร่ภาพยนตร์เราเบิ้ลขึ้นไปอีกร้อยอะค่ะเพราะว่าเรามีเวลาเล่าหรือเราไม่รู้จะได้ทำอีกหรือเปล่าอีพวกนี้ก็ไม่รู้จะได้อยู่หรือเปล่าใช่ไหมครับแม่ก็อยู่ไปถึงอยู่ในโลกนี้หรือว่าอยู่ในซีรีส์อยู่ในหนังคะในหนังแล้วแม่นานๆแม่ก็ลงมาทีคือแม่ที่ไม่คิดว่าจะทำงานอีกแล้วในวงการบันเทิงแม่ก็มาเล่นหนังให้เพราะฉะนั้นเราต้องทำทุกอย่างให้มันสนุกที่สุดเพื่อที่จะให้คนดูแบบดูแล้วสนุกแล้วก็คุ้มที่สุดนะคะพี่โชว์มาพูดถึงการสวมหมวกเอาไหนก่อนนะคะก็คือตัวซีรีส์เองเสน่ห์อย่างนึงคือแขกรับเชิญที่เราคนดูมักจะคาดหวังว่าเราจะเอาใครมาเป็นแขกรับเชิญที่มาปะทะกับพวกแก๊งตูดใช่ไหมคะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นหนังทั้งทีอย่างที่บอกมันต้องยิ่งใหญ่ฉะนั้นเราก็เลยต้องอัญเชิญองค์แม่ลงมาฟีเจอริ่งกับแก๊งตูดนะคะก็เลยมาเป็นเจ๊น้ำกับแคทรีซึ่งเป็น2คาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแคทรียังไงนะคะอ่ะปองทำแคทรีอ่ะแม่เล่นยังไงนะชื่อโอเคให้แม่แคทรีก่อนให้แม่แคทรีก็วันนั้นเห็นว่าเป็นวันที่แบบหมอผีเขาปล่อยของกันอะไรอย่างเงี้ยลงพันลงเพลงพันลงเออมูมูมูไม่ใช่ก็คืออยู่ในจังหวะที่เราก็กำลังนึกอยากทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเหมือนมันแบบจังมันเป็นเรื่องของจังหวะจริงๆอ่ะแล้วคือทาง GDH ก็ติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฟังเรื่องแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเอ้ยน่ารักดีสนุกอยากลองทำอยากเล่นมั่งอะไรเงี้ยเหมือนฟังเพื่อนเขาแบบเหมือนเขาทำอะไรกันแล้วน่าสนุกดีแล้วเราก็อยากแจมด้วยอะไรเงี้ยตัดสินใจไม่นานใช่ไหมคะไม่นานแต่ว่าตอบเพราะช้าทำเป็นแบบคิดแต่ว่าจริงๆก็คือตัดสินใจไปแล้วก็คือเล่นองค์ทรงเครื่องนิดนึงถือว่าทำไมถึงคิดว่าใช่ไหมคือเราดูเขามาตั้งแต่เด็กอะค่ะคือเหมือนว่าก็เป็นลูกชาวบ้านที่ดูทีวีเดียวเราอายุเท่ากันแล้วนั่นแหละหมายถึงว่าเขาก็คือเราดูเขามาตลอดผลงานเขาแล้วเราสึกว่าเขามีความอย่างที่บอกอ่ะมีความเถื่อนมีความดิบอยู่ในตัวจริงๆแล้วคืออ่ะภาพที่เราเห็นอาจจะแบบว่าสวยงามอะไรต่างๆแต่เรารู้สึกว่าเขามีเคมีบางอย่างที่ตัวเจน้ำอ่ะต้องการในนี้แล้วเรารู้สึกว่าเขาน่าจะลองเสี่ยงทำแบบน่าจะลองสนุกกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองคุยกับเขาดูแล้วก็ปรากฏว่าอย่างที่บอกในงานแถลงข่าวคือพอเขาอ่านบทเขานั่นนี่เขาก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันคือการแสดงอ่ะเขาไม่รู้สึกว่าบทแบบนี้มันถ้ามันคือการแสดงมันไม่ใช่ตัวเขาเขาโอเคใช่ไหมคะค่ะค่ะค่ะตอนซ้อมเป็นไงนะคุณบ้านค่ะอ๋อไม่เห็นค่ะไม่ได้ซ้อมไม่เห็นค่ะก็คือบางทีก็ซ้อมอยู่ในห้องน้ำเงียบๆคนเดียวแบบว่ารอลูกหลับอะไรหลับแล้วพอลูกแบบกล่อมลูกนอนเล่านิทงเล่านิทานอะไรเสร็จแล้วก็เปิดประตูแอ๊ะแล้วก็แบบว่าย่องย่องย่องเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ไปซ้อมเป็นเจน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีใครเห็นค่ะแล้วก็จะมีแค่ตอนช่วงที่แบบผัดกับข้าวอะไรเงี้ยที่แบบว่าต้องให้คนถ่ายให้เราก็เคยคิดเล่นๆว่าครูถ้าวันนึงมันเติบโตไปถึงเป็นภาพยนตร์เนี่ยมันคงจะดีเนาะแล้ววันนี้มันก็แบบเป็นจริงแล้วเราก็ทํางานเต็มที่ครับผมเตรียมตัวกลับมาให้เป็นคาแรคเตอร์การ์ดให้แบบให้ดีที่สุดอย่างที่ภูมิกับต้องการครับคิดถึงคาแรคเตอร์นี้มั้ยคะคิดถึงมั้ยคิดถึงครับคิดถึงใช่เพราะว่าทุกคนเค้าก็แบบเจอใครใครก็จะถามถึงอยู่เสมอว่าแบบจะกลับมาอีกมั้ยการ์ดจะกลับมาอีกมั้ยครับผมมาแน่นอนเลยความสวยเพิ่มมั้ยอันนี้สวยอยู่แล้วก็รู้สึกดีใจมากเลยฮะจากซีรีส์ที่ได้กลายมาเป็นภาพยนตร์ก็เตรียมตัวเพราะว่าตัวเราเองเราก็เป็นคนที่รักและบูชาสื่อนี้มากๆภาพยนตร์เนี่ยนะฮะพอวันนึงที่ได้มามีส่วนร่วมปุ๊บเราทุ่มเต็มร้อยทุ่มทุกอย่างทั้งกายแล้วก็ใจ
ตรียมตัวไปเข้าฟิตเนสเพิ่มกล้ามทําทุกอย่างครับดีเจนะคะลูกเป็นผู้เก่าที่กลับมาครับดีใจครับดีใจที่ในภาพยนตร์ยังได้อยู่ครับเพราะคิดว่าจะจบแล้วแหละซีซั่น2ครับก็ดีใจที่พี่ต้นชวนมาเล่นครับผมแล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานกับทุกคนหลายคนก็เลยแบบว่ามันจะกลับมายังไงวะกลับมาคู่อ๋ออยากรู้ใช่มั้ยครับ5ธันวาคมนี้นะครับขายเก่งครับผมเป็นคู่เก่าไม่ได้เรื่องว่าจะเป็นคู่ใหม่ครับผมเป็นผู้ปัจจุบันครับผมใช่ก็คือเราชนะสำหรับผมแล้วผมเป็นปัจจุบันผมไม่รู้ว่าใครจะมาก่อนและหลังครับผมผมยืนหนึ่งครับครับไฟกันกับคู่เก่าต้องไปดูครับ5ธันวาเหมือนกันครับ5ธันวาเจอกันครับผมคุณน้อยต้องพูดน้อยครับอย่าเพิ่งยิงคำถามนะคะแคปหน้าจอตัวนี้หน่อยมาเยอะอ่ะชอบจะไปทำคอนเทนต์ไอจีมีแคปให้หน่อยมีแค่หน่อยเอาเป็นกล้องเร็วคือเรื่องเนี้ยหนูอย่างที่พี่ต้นแบบบอกมาแล้วว่าแบบมึงต้องอยู่กับแม่ชมไปเลยทั้งเรื่องแบบเสียดเบียดเอียดเงียดเบียดเอียดกันอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออสิ่งเดียวที่เราจะไม่ต้องทำให้ได้คือ1เราเองอ่ะต้องห้ามตายก่อนการถ่ายทําแล้วก็2คือห้ามให้แม่ชมอ่ะตายด้วยเช่นเหงื่อต้องห้ามเข้าปากแม่หรือแบบอะไรใดๆก็ตามเพราะแบบแม่เป็นแม่ลูกอ่อนห้ามมีข่าวนั้นออกไปเด็ดขาดอย่างเงี้ยแล้วก็ทําเต็มที่แล้วก็แบบฟิตซ้อมแบบสุดเหวี่ยงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันถึงขิงนะเธอเหงื่อจริงหรือว่าเหงื่อจริงขอไปไม่ต้องเติมพร็อพเลยอะค่ะขอให้ไปดูในหนังนะคะว่ามันเลิศอาบน้ำมันทำงานทุกวันเนาะอีมินอาบน้ำแต่ว่าอาบเท่าไหร่ก็อันยังดูไม่สะอาดจนอย่างที่บอกไปอะแม่ก็คือแบบเธอชอบสปาไหมแล้วก็แบบแม่หนูชอบบางทีหนูก็แบบนอนก่อนนอนหนูฉีดน้ำหอมด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็แบบหายไปสักพักนึงตอนเช้าแม่มาพร้อมกับคลิปเซตสครับเกลือสครับเพราะว่าแม่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวนั่นแหละก็น่ารักดีแม่ก็ใส่ใจรายละเอียดของทุกคนอะไรอย่างเงี้ยปิดท้ายค่ะเจ๊น้ำฝากถามของไรเกอร์เจ๊น้ำกลับมาค่ะโอ้ยปลุกผีอีกแล้วฝากเป็นแม่เนี่ยแหละค่ะแบบเจ๊น้ำคือสงวนไว้ให้ไปดู5ธันวาคมกันแล้วกันนะคะให้ไปดูในโรงภาพยนตร์แล้วกันนะคะแต่ว่าก็อยากให้ติดตามกันเยอะๆเพราะว่าจริงๆไม่ใช่แค่ชมหรอกว่าที่ใส่พลังแล้วก็ทุ่มเททุกๆอย่างนะคะแต่ว่าน้องๆทุกคนก็ทุ่มเทมากด้วยรวมถึงทีมงานทุกๆคนด้วยแล้วก็อยากจะฝากอีกอย่างนึงก็คือว่าดูได้ทุกๆเพจนะคะไม่ใช่แค่หนังของกระเทยคือกระเทยต้องมาดูอยู่แล้วถูกมั้ยฮะกระเทยทุกคนต้องมาเช็คชื่ออยู่แล้วนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วดูได้ทุกเพจเลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ